ปิดไว้นะท่านชมนะมันก็จะหันหน้าจอได้ปกติกดเลข1เลข2เลข3อะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับนี่เห็นไหมนี่เนี่ยสไนโนตึงนี่เป็นไงนะคนดูตึงจัดนี่โอ้ยโยวาซาบดีวิรุ่นเมกาดีวิรุ่นดูไปดีวิรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนใช้เมาส์คีย์บอร์ดในการเล่นในตัวเกม Call of Duty Mobile กันนะท่านชมนะวิธีการแรกนะครับก็ซื้อเจ้าตัวเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดจากทางกูจอดดมาก่อนนะลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างครับในคลิปนะครับราคาเมาส์คีย์บอร์ดคู่นี้นะไม่เกิน400บาทนะท่านผู้ชมนะซื้อครบจบในที่เดียวเลยนะครับใช้คู่กับเจ้าตัวแอป GG Mouse Pro ซึ่งแอป GG Mouse Pro เป็นแอปเพิ่มปุ่มเล่นเกมนะมันเพิ่มปุ่มฟรีนะท่านผู้ชมนะแอปฟรีนั่นเองนะฮะก็ไปซื้อเจ้าตัวนี้มานะครับลิงก์อยู่ด้านล่างครับในคลิปหรือกดไปที่ตะกร้ามุมล่างสีเหลืองฝั่งซ้ายมือมีบริการเก็บเงินปลายทางครับตัวนี้ก็ซื้อมาแล้วนะครับให้เราทำการชาร์จแบตก่อนนะมันจะมีหัวชาร์จอยู่นะสายชาร์จมาให้นะครับเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์แล้วก็ชาร์จก่อน 2-3 ชั่วโมงแล้วถอดออกมานะครับก็จะเป็นไร้สายแบบนี้เลยจากนั้นนะครับเราก็จะมาเชื่อมต่อกันนะท่านผู้ชมนะแนะนำให้ใช้บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับให้เราทำการนะครับกดเปิดก่อนนะครับตรงนี้นะครับกดเปิดนะแล้วก็กด Connect นะครับปึ๊บให้ไฟมันกระพริบแบบนี้นะแล้วก็ในส่วนของเมาส์ก็กดปัดลงมาด้านล่างตรงรูปบลูทูธให้มันกระพริบแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะกระพริบแบบนี้แล้วก็มาที่โทรศัพท์มือถือของเรานะท่านผู้ชมนะกดปัดลงมานะครับกดค้างมาที่รูปบลูทูธนะแล้วก็เปิดปิดบลูทูธ1ครั้งนะฮะท่านผู้ชมนะปิดก่อนแล้วก็กดเปิดนะครับนี่เปิดให้มันเป็นแบบสัญลักษณ์แบบนี้นะแล้วก็ลงมาเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อก็เชื่อมต่อเจ้าตัว BT5.2 เมาส์ซึ่งเป็นเจ้าตัวเมาส์ก่อนนะกดจับคู่นะครับนี่เห็นไหมนี่เรียบร้อยแล้วจับคู่จะตัวเมาส์เสร็จแล้วแล้วก็คีย์บอร์ดนะ บลูทูธคีย์บอร์ดนะครับตรงนี้กดติ๊กเข้าไปให้สิทธิ์จับคู่กดจับคู่ครับนี่แค่นี้เองเมาส์คีย์บอร์ดก็จะเสร็จสิ้นแล้วนะท่านผู้ชมนะทีนี้นะครับก็สามารถใช้เมาส์คีย์บอร์ดเลื่อนได้เวลาเราจะสลับภาษาในการพิมพ์นะครับสามารถนำไปพิมพ์งานได้นะกดในส่วนของคอนโทรลกับสเปซบาร์นะนี่เห็นไหมมันจะปรับเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษนะท่านผู้ชมนะนี่คอนโทรลกับสเปซบาร์ดูนะนี่สมมติว่าผมกดพิมพ์นี่คอนโทรลสเปซบาร์เห็นไหมอันนี้เป็นภาษาไทยอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนี่เป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือกดคอนโทรลกับสเปซบาร์นะครับในการสลับภาษานะพร้อมกันนะครับอันนี้ก็เฉพาะในส่วนของมือถือที่เป็น Android นะท่านผู้ชมนะใช้ได้ในส่วนของมือถือที่เป็น Android 11-14แล้วก็ใช้ได้ทุก CPU นะครับแรมขั้นต่ำนะครับ 6-8 กิกนะท่านผู้ชมนะiOS ใช้งานไม่ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปโหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า GG Mouse Pro นะแอปตัวนี้นะครับให้เราไปทำการโหลดแอปตัวนี้มานะฮะเมื่อโหลดแอปตัวนี้มาเสร็จปุ๊บก็กดเปิดใช้งานได้เลยนะครับจากนั้นนะท่านผู้ชมนะให้เราไปทำการแอคทีเวทให้เป็นสีเขียวแบบนี้นะวิธีการก็อยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปนะครับหรือว่ากดไปที่ปักหมุดหน้าโปรไฟล์ TikTok นะผมจะแปะไว้ให้นะท่านผู้ชมนะสำหรับวิธีการนะครับเปิดใช้งานให้เป็นสีเขียวหรือว่ายืนยันแอคทีเวทจะตัวแอป GG Mouse Pro นั่นเองต้องยืนยันทุกครั้งนะเพราะอย่างแรกนะครับ1เลยแอปตัวนี้ไว้ใช้ในการเพิ่มปุ่มในการเล่นเกมบนมือถือนะฮะท่านผู้ชมนะถ้าไม่มีแอปตัวนี้จะใช้งานไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่ยืนยันแอปตัวนี้ก็ใช้งานไม่ได้เช่นเดียวกันครับเมื่อเราทำการยืนยันเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเพิ่มเกมกันนะนี่กดไปที่เจ้าตัวรูปตรงบวกตรงนี้ได้เลยปึ๊บนะครับแล้วก็ค้นหาเจ้าตัวเกมที่เราต้องการนะของพี่นี่ต้องการหาเจ้าตัวเกม Call of Duty นะครับท่านผู้ชมนะ Call of Duty Mobile นะครับ นี่เห็นไหมนะครับกดเพิ่มได้เลยนะปึ๊บแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับนี่แค่นั้นเองนะฮะจากนั้นนะครับก็ไปเลือกเจ้าตัวเกม Call of Duty ตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าเกมนะครับปึ๊บนี่เห็นไหมมันก็จะเข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมนะโอเคนะท่านผู้ชมนะหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปทําการตั้งค่าที่จะตัวรูปฟันเฟืองนะท่านผู้ชมนะกดไปที่ฟันเฟืองก่อนนะครับเมื่อกดไปที่ฟันเฟืองเสร็จแล้วก็ไปกดกําหนดเรย์เอาท์เองนะท่านผู้ชมนะนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้ปึ๊บติ๊กขึ้นมานะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้เนาะท่านผู้ชมเนาะและให้เรานะครับทําการนะครับกดไปรูป GG Mouse Pro ตรงนี้นะท่านผู้ชมนะเห็นไหมกดติ๊กขึ้นมานะครับปึ๊บนี่แล้วก็กดปรับปุ่มนะตรงนี้นี่นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเพิ่มปุ่มได้นะกดเพิ่มปุ่มได้เลยนะครับนี่เห็นไหมเพิ่มปุ่มแรกมามันก็จะเป็นทัศนคติแบบนี้นะเราก็เลื่อนลงมาก่อนนะครับเอาไว้ประมาณตรงนี้นะท่านผู้ชมนะไว้ประมาณตรงนี้นะครับไว้หันซ้ายขวานะนี่แล้วก็ปุ่มต่อมานะครับก็กดเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้ปุ่มว่างเปล่านะท่านผู้ชมนะว่างเปล่านี่เมาส์ซ้ายนะเราก็ลากมาที่ปุ่มยิงตรงนี้นะครับเห็นไหมแล้วก็กดเพิ่มปุ่มอีกนะครับแล้วก็ลากมาเลยนะท่านผู้ชมนะลากมาไว้ตรงปุ่มเดินนะครับปุ่มเดินปึ๊บลากไว้ประมาณปุ่มเดินตรงนี้นะครับก็กดดับเบิลคลิกนะครับกดปรับปรุงนะท่านผู้ชมนะกดผิดกดผิดนะครับกดขยายตรงนี้แล้วก็เลือกในส่วนของจอยสติ๊กเสมือนนะตรงนี้นะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะจากนั้นเองมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ใหญ่เบิ่มเลยแล้วก็กดปรับได้ตรงนี้นะครับเนาะให้มันได้ประมาณเนี้ยนะครับ
จะได้เดินล็อกตัวไอ้แบบวิ่งได้นะท่านผู้ชมนะจากนั้นก็กดเพิ่มปุ่มอีกนะครับแล้วก็มาไว้ตรงปุ่มนี่คลิกขวานะครับปุ่มเล็งนะคลิกขวาแล้วกดดับเบิลคลิกนะครับกดปรับปุ่มนะครับแล้วกดคลิกขวาตรงนี้นะครับนี่แค่นั้นเองแล้วกดเสร็จสิ้นจากนั้นนะท่านผู้ชมนะกดเพิ่มปุ่มอีกนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับปุ่มรีโหลดนะไว้ตรงนี้กดดับเบิลคลิกกดปรับปุ่มกดบนคีย์บอร์ดเป็นปุ่ม R นะครับแล้วกดเสร็จสิ้นกดบวกอีกนะครับเลื่อนลงมานะครับตรงปุ่มนั่งดับเบิลคลิกกดปรับปุ่มเป็นปุ่ม C กดบวกอีกนะครับลากลงมานะครับปุ่มนอนตรงนี้นะครับกดดับเบิลคลิกปรับปุ่มเป็นปุ่ม Z นะกดบวกอีกนะครับท่านผู้ชมทำตามผมได้เลยนะลากลงมาปุ่มกระโดดนะครับกดดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็กดสเปซบาร์บนคีย์บอร์ดนี่ทำตามนะมันต้องกดบนคีย์บอร์ดด้วยจะได้เป็นการเพิ่มปุ่มนะไม่กดบนคีย์บอร์ดมันเพิ่มปุ่มไม่ได้นะคุณดูนะเพราะฉะนั้นเราต้องกดบนคีย์บอร์ดด้วยนะครับกดเสร็จสิ้นปุ๊บตรงไหนอีกนะครับกดบวกขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เลข1เลข2นะตะกี้เป็นปืนนะครับปุ๊บไว้ตรงนี้กดดับเบิลคลิกนะครับปรับปุ่มเลข1นะครับกดบวกเพิ่มลากลงมาเลขปืน2กดดับเบิลคลิกเลข2ลากลงมาอีกนะครับนี่ไว้ตรงระเบิดกดดับเบิลคลิกกดเลข3นะท่านผู้ชมนะฉะนั้นเองปุ่มอื่นใครอยากปรับอะไรก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับจากนั้นกดบันทึกได้เลยนะกดเซฟและใช้งานนะครับกดออกมานะครับแล้วก็ไปลองเข้าเล่นเกมดูนะท่านผู้ชมนะไปนี่มาแล้วนะท่านผู้ชมนะเราก็สามารถใช้งานได้นะครับเราจะกดเดินได้ปกติเลยแต่ว่ามันจะหันหน้าจอไม่ได้เนาะเราต้องกดไปที่เมาส์กลางนะตรงรูปลูกกิ้งเนี่ยกดเข้าไปนะครับจะเป็นการปิดเมาส์เห็นไหมเมาส์หายแล้วถ้ากดอีกครั้งนึงก็จะเปิดเมาส์กดอีกครั้งนึงก็จะปิดเมาส์เห็นไหมขาวๆอ่ะกดปิดไว้นะท่านผู้ชมนะมันก็จะหันหน้าจอได้ปกติกดเลขหนึ่งเลขสองเลขสามอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับนี่เห็นไหมนี่เนี่ยสไนโนตึงนี่เป็นไงนะคนดูตึงจัดนี่โอ้บากะลงครับลงนี่มาแล้วครับโอเคนะครับเจ้าตัวเมาส์คีย์บอร์ดตัวนี้ก็เล่นได้จริงเลยนะท่านผู้ชมนะนี่เดี๋ยวผมจะลองยิงให้ดูนะครับยิงแบบเทียบๆตึงๆยิงมาครับสไลด์ตัว4นี่เป็นไงล่ะมาแล้วเจอ1เหี้ยนี่แน่โดนตูดไปแล้วคนดูแต่ไม่ตายนี่เป็นแตก1ว้าเอ้ยเอาเรื่องจัดๆอ่ะเปลี่ยนรถเอาได้นะท่านผู้ชมนะสำหรับตัวอันนี้นะครับมาสวยมาอ้าวเมื่อกี้การจะเปลี่ยนรถเอาซะหน่อยนี่ใช้งานได้จริงนะสำหรับเจ้าตัวเมาส์คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับสไลด์ได้เดินวิ่งสไลด์ได้ปกติเลยนะครับมาดิมาละนี่เป็นไงนะหัวแตกแล้วหนึ่งคนดูเป็นไงนะใช้งานได้จริงเลยนะฮะท่านผู้ชมนะอีกหนึ่งตัวโอ้โหยังตึงก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเมาส์คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับโคโจดอทนะใช้คู่กับเจ้าตัวแอป GG Mouse Pro นะมีข้อสังเกตอย่างนี้นะครับถ้าเกมไหนบางเกมเนี่ยเขาเข่งนะไม่ให้ใช้เมาส์คีย์บอร์ดเนี่ยระวังให้ดีนะครับอาจจะโดนแบนรหัสได้นะท่านผู้ชมนะก็อันนี้ไปรับความเสี่ยงกับเราเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับท่านผู้ชมนะเหมาะสำหรับใช้ในส่วนของมือถือ Android นะที่เป็น Android version 11-14 นะได้ทุก CPU นะครับแต่ต้องมีแรมขั้นต่ำ 6-8 GB นะแล้วก็อย่างที่บอกไป iOS ใช้งานไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องใช้งานคู่กับตัวแอป GG Mouse Pro นะซึ่งแอป GG Mouse Pro นี่เป็นแอปฟรีนะครับสามารถไปยืนยัน Activate ได้ผ่านตัวแอปผ่านตัวด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปนะลิงก์ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปหรือว่ากดไปที่ตะกร้ามุมล่างกดไปที่ปักหมุดหน้าโปรไฟล์เนาะท่านผู้ชมนะแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับสามารถปรับแสงสีอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปนะครับไปซื้อมาได้นะหรือว่ากดไปที่ตะกร้ามุมล่างสีเหลืองฝั่งซ้ายมือมีบริการเก็บเงินปลายทางครับสำหรับวันนี้พี่โก้ตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า